บัดนี้เจ้าจะต้องถูกสาปจากที่ดินที่ได้อ้าปากรับโลหิตน้องจากมือเจ้าต่อไปเมื่อเจ้าทำนาจะไม่เกิดผลมากเจ้าจะต้องหลบหนีและพเนจรไปในโลกฝ่ายคาอินทูลพระเจ้าว่าโทษของข้าพระองค์หนักเหลือที่ท่านที่ข้าพระองค์จะทนได้ดูเถิดวันนี้พระองค์ทรงขับไล่ข้าพระองค์ออกจากที่ดินพ้นจากพระพักพระองค์ไปข้าพระองค์จะต้องหลบหนีและพเนจรไปในโลกใครพบข้าพระองค์ก็จะฆ่าข้าพระองค์เสียพระเจ้าตรัสแก่คาอินว่าไม่ได้ผู้ใดฆ่าคาอินจะมีโทษ7 เท่าแล้วพระเจ้าทรงทำเครื่องหมายไว้ที่ตัวคาอินเพื่อว่าเมื่อใครพบจะได้ไม่ฆ่าคาอินออกไปพ้นพระพักพระเจ้าไปอยู่เมืองโนดทิศตะวันออกของเอเดน